คำถามประกันสังคมจากทางบ้านการรักษาประกันสังคมการผ่าตัดจํากัดวงเงินการรักษาไหมครับนะครับไปดูคําถามที่คอมเมนต์มากันการรักษาหรือผ่าตัดจะมีการจํากัดวงเงินการรักษาไหมครับนะครับท่านนี้อยากรู้ว่าในกรณีนะครับที่เรา มีการเจ็บป่วยนะครับต้องรักษาพยาบาลเป็นทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะครับต้องเข้ารักษาในสถานพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อยู่นะครับเราจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่านะครับแม้กระทั่งการผ่าตัดใหญ่นะครับไม่ว่าจะผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่นะครับเพราะว่าเรารู้กันดีนะครับว่าการผ่าตัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ไม่ง่ายเลยนะครับแล้วการผ่าตัดแต่ละทีถ้าเป็นในรูปแบบของโรงพยาบาลเอกชนมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับค่าใช้จ่ายบางเคสเนี่ยเป็นแสนหรือหลายแสนเลยนะครับแล้วสิทธิประกันสังคมจะคุ้มครองไหมเรามาดูกันนะครับกรณีจเจ็บป่วยที่ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธทิประโยชน์ก็คือเมื่อ,เม,อเมื่อเข้ารักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อเข้า รักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิที่เราลงไว้นะครับว่าลงไว้โรงพยาบาลน,นี้นะครับสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้และในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้าร,รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอื่นๆภายใน72ชั่วโมงจะได้รับค่าบริการทางการแพทย์นะครับได้อย่างไรก็ไปดูรายละเอียดด้วยนะครับในกรณี นะครับเจ็บป่วยนะครับไม่ว่าผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในถ้ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐนะครับผู้ป่วยนอกนะครับเบิกเท่าที่จ่ายจริงตามความเป็นจริงส่วนผู้ป่วยในเบิกเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นนะครับค่าห้องและอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ700เท่านั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐนะครับเป็นผู้ ผ่าตัดเนี่ยต้องเป็นผู้ป่วยในอยู่แล้วนะครับก็เบิกได้เลยนะครับประกันสังคมโคโร่จ่ายนะไม่ต้องกลัวนะครับแต่ในกรณีการรักษาพยาบาลในในที่เอกชนนะครับในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับ ก็ดูแลได้เหมือนกันในกรณีเป็นผู้ป่วยนอกเบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1000ในกรณีเป็นผู้ป่วยในนะครับถ้ามีค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ2,000บาทนะครับค่าห้องและค่าอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ700บาทค่าห้องค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลกรณีรักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ4,500บาท ผ่าตัดใหญ่เบิกได้ไม่เกินครั้งละ8,000ถึง16,000บาทตามระยะเวลาการผ่าตัดค่าฟื้นคืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์เบิกได้ไม่เกิน4,000บาทค่าตรวจค้างห้องปฏิบัติการหรือเอ็กซเรเบิกได้ไม่เกินรายละ1,000บาทการตรวจเอ่การทติการตรวจคลื่นหัว คลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงการตรวจคลื่นสมองการตรวจอันต์ซาวเบิกได้ตามรายการและตาที่กําหนดเอาไว้สรุปรวมเลยนะครับาจากคําถามนะครับถ้าถ้าผูา้ถ้าผู้ประกันตนนะครับเข้ารับบริการทางการแพทย์ของรัฐนะครับที่ระบุไว้นะครับ ในตอนเลือกสถานพยาบาลน,นะครับที่เราจะเข้ารักษาเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะต้องจ่ายเงินรักษาเองนะครับประกันสังคมดูแลรักษาฟรีนะครับแบบไม่มีค่าจ่ายนะครับตามประเด็นนี้เลยนะครับไม่มีค่าใจ่ายใดๆนะครับเมื่อเข้ารักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์หรือเครือข่ายของสถานพยาบาลน,นั้นนะครับและถ้าฉุกเฉินนะครับ ก็สามารถเข้ารักษาพยาบาลกับเอกชนได้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกินดังต่อไปนี้เนี่ยที่อธิบายไปแล้วนะครับนะไม่งงนะครับอันนี้อธิบายเคลียร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าการไปผ่าตัดของคอมเมนต์ท่านนี้เนี่ยนะครับผ่าตัดในสถานเอกชนหรือสถานพยาบาลที่เรามีสิทธิ์ถ้าเรามีสิทธิ์ไม่ต้องกลัวนะครับประกันสังคมโควเวอร์แน่นอนดูแลแน่นอนนะครับ ตามชื่อเลยประกันสังคมเนี่ยเป็นหลักประกันนะครับของสังคมไทยนะครับเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะครับให้กับผู้ประกันตนนะเอาง่ายงว่าคนคนหนึ่งนะครับส่งประกันสังคมมาเดือนละเจ็ดสมมติสูงสุดเลยเจ็ดร้ิเดร้อหาเนี่ยเกิดเคาะหามยามร้ายนะครับประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัด และใช้สิทธิประกันสังคมนะครับไอ้ที่เคยส่งไป750บาทเจ็750บาทเนี่ยนะครับใช้คุ้มเลยนะเพราะประกันการผ่าตัดบางการผ่าตัดหลักแสนถึงหลักล้านประกันสังคมช่วยเหลือดูแลนะครับไม่ต้องเบิกเงินเองมันดูแลคนคนนั้นนะครับชนิดที่ว่าส่งประกันสังคมไปไม่กี่บาทหรอกแต่ได้กลับคืนมาในแง่ของการรักษาพยาบาลฟรีนะครับ คุ้มค่านะซึ่งแน่นอนบางท่านไม่ได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลเลยแต่ก็ต้องส่งประกันสังคมสม่ําเสมอบางท่านออกบอก,บอกว่าอาจจะบอกว่ามันไม่คุ้มที่จะต้องส่งประกันสังคมเพราะว่าไม่เคยรักษาฟังให้ดีนะครับการที่ท่านไม่ได้รักษาพยาบาลน,นะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันหมายถึงท่านแข็งแรงดีมันดีกว่านะ ไม่มีใครชอบไปโรงพยาบาลหรอกไม่มีใครชอบป่วยรักษาหรอกไม่มีใครอยากใช้สิทธิ์ตัวนี้หรอกแต่ทําไมถึงต้องส่งช่วยกันส่งประกันสังคมนะครับช่วยกันรักษาสิทธิ์เพราะว่าสิทธิ์พวกเนี้ยมันจะไปดูแลคนอื่นๆน,นะครับที่เขาเจ็บป่วยที่เขาพบกับเคาะหามยามร้ายนะครับในการประสบอุบัติเหตุ คในการทุพพลภาพต่างๆเ,เงินพวกนี้แหละที่เราส่งไปมันจะไปกองรวมกันแล้วก็ไปดูแลสังคมนะครับดูแลทุกๆคนนะครับในสังคมนั่นเองนั่นจึงเป็นที่มาของประกันสังคมนะครับเวินเวร์กัน er มานานแล้วนะก,ก็ตอบคําถามนะครับคอมเมนต์ได้ว่าสบายใจได้ไม่ต้องห่วงนะครับประกันสังคมดูแลท่าน ก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็ จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ